สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิววันนี้ก็มาเป็นรีวิวอัปเดตอะไรนะฮะแล้วก็ของแต่งปืนที่มาประจำเดือนสิงหาคมนี้นะครับเนื่องจากเดือนที่ผ่านมานี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเราก็มีออเดอร์ของที่ค่อนข้างน้อยลงจริงๆมันก็อาจจะเป็นช่วงหน้าฝนนะครับที่เพื่อนๆออกงานอีเวนต์หรือออกไปเล่นปีการตามสนามทั่วไปไม่ได้นะจะติดฝนก็ยอดขายทุกร้านก็จะตกพร้อมกันนะฮะแต่คลิปวิดีโอนี้หลักๆเลยเราก็จะมาแนะนำอะไรที่เราสั่งเข้ามาเติมที่ร้านนะครับเผื่อบางคนก็อาจจะหาบางตัวที่ดูในรีวิวนี้นะครับขอเริ่มที่อะไรภายในก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้เฟืองที่มาเนี่ยนะฮะเราเริ่มจากอันนี้ก่อนดีกว่ามันจะมีเฟืองที่มันมานี่ก็เป็นชุดใหญ่อยู่ยางฮอป SRC นะครับรอบที่แล้วรู้สึกจะไม่ได้อัปเดตมาจะเป็น PDI มารอบนี้ SRC ก็จากไต้หวันนะครับอย่างฮอป SRC ตัวนี้ก็มาแล้วนะครับจะเหมาะกับพวกฮอปโพรมีเทียสฮอปเหล็กนะฮะแล้วก็ฮอปที่มีทรงพวกฮอปโลหะนะฮะแต่ถ้าเป็นฮอปของ ENC เนี่ยถ้าเป็นฮอปโพวินที่สีน้ำเงินนะเวอร์ชันใหม่2019เนี่ยถ้าใส่ตัวนี้แล้วส่วนตัวผมนะมักจะนะปากมักจะจีบมันจะไม่กลมร่องมันจะไม่กลมดังนั้นต้องใส่ยี่ห้อ PDI นะครับของญี่ปุ่นจะค่อนข้างดีแต่ถ้าใส่ตัวนี้ถ้าเกิดใครที่ใส่แล้วปากมันกลมสวยอันนั้นกลุ่มกระสุนก็จะออกมาดีแต่ส่วนตัวผมแล้วที่เราเซ็ตกันที่ร้านเนี่ย SRC เนี่ยจะเหมาะกับพวกฮอปโพวินเอ้ยโทษทีฮอปโพวินที่เป็นอลูมิเนียมนะฮอปโพวินที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ฮอปเหล็กที่เป็นเวอร์ชั่น2ทั่วไปนะครับอย่างฮอป SRC แล้วก็ที่มาก็มีนี่ครับสโคป AS สโคป AS นี่ก็มีออเดอร์เข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้สวยงามมากข้างในเปิดมาก็จะมีประแจหกเหลี่ยมให้1ตัวแล้วก็ถ่าน1ก้อนเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะฮะอันนี้เรียกว่าสโคปยิงไวสโคปยิงเร็ว NS นะครับนี่ก็จะมีสายกันความชื้นแล้วก็ตัวผ้าเช็ดเลนนะฮะนี่ครับตัวสโคปสโคปนี้เฉพาะขาจับของเขานี่นะครับขาจับคอ30ของเขาเนี่ยจะมีรางติดอุปกรณ์ด้านข้างด้านบนนะครับซ้ายขวานะครับเฉพาะขาจับนี่ที่ขายกันอยู่ก็รู้สึกประมาณ 1,250 บาทนะครับถ้าตัวสโคปเนี่ยมาพร้อมขาแบบนี้ราคามันก็ไม่แพงครับมันอยู่ประมาณ 2,700 บาทนะตัวนี้นะแล้วก็เป็นสโคปของแต่งนะเป็นของแต่งปืนนี่เขาเรียกว่า NS สโคปมิติหน้าตามันก็จะอาจจะดูแปลกๆนะด้านหลังจะเป็นเลนใหญ่นะฮะด้านหน้าก็จะเป็นเลนเล็กด้านหน้าเนี่ยเขาเป็นหน้าเลน30มิลนะครับส่วนด้านหลังนี่เป็นทดีด้านหลังนี่32นะครับใหญ่กว่าข้างหน้านิดนึงเริ่มซูมที่ 1.5 ถึง4เท่านะครับขยาย4เท่านะ 1.5 เท่าขยาย4เท่าแล้วก็หน้าเลนเป็น30มิลนะครับนี่ฮะ 1.5 นะฮะจากสายตาที่มองเห็นแล้วดึงซูมได้สูงสุดนะก็คือระยะ4เท่าแต่บอกได้เลยว่าตัวนี้เส้นค่อนข้างคมกริบนะครับสโคป NS ก็จะมีดูข้างกล่องนะครับเวลาออเดอร์ก็จะมีรูปแบบเป้าที่เป็นรูปแบบเป้ากากบาทแบบนี้นะจะมีไฟ3สีแล้วก็จะมีรูปแบบเป้าที่เป็นนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมเหมือนสโคปอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยสามเหลี่ยมแบบเนี้ยนะครับแล้วก็เป็นจุดอันนั้นจะเป็นจะคล้ายๆกับเป้าของดากูนอฟนะซึ่งโดยทั่วไปแล้วสโคปตัวนี้จะถ้าเป็นเป้าแบบเดคุนอฟส่วนตัวผมนะจะไม่ค่อยได้รับความนิยมในคนที่เล่นปืนกลหรือปืนบีบีซะเท่าไหร่นะส่วนใหญ่จะหายเป็นกากบาทกันนะแปลกเหมือนกันนะแต่ก็อ่ะมีเหมือนกันที่จริงเราก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่สั่งมาก็จะเป็นเดี๋ยวขอเล็กแป๊บนึงที่สั่งมาที่ผมสั่งออเดอร์มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกากบาทหมดนะครับแล้วก็เราก็มีตัวเอ็มพอยต์ขาเฉียง RDอันนี้เขาเรียก RD 2000นะครับในกล่องแกะกล่องมาก็จะมีประแจหกเหลี่ยมให้1ตัวนะครับแล้วก็มีตัวดอทนะฮะอันนี้ดอทนะนี่เขาเรียกว่าดอทเนาะดอทเส้นเล็งหรือดอทออกทรงมันก็จะเรียกว่าทรงสโคปก็ว่าได้นะครับจะเป็นฝากระดูกแบบนี้นะฝากระดูกแบบนี้นิยมติดกับปืน M4 ทั่วไป HK นะฮะM4 ได้ทั่วไปก็จะเป็นจุดกากบาทเดี๋ยวไม่รู้เปิดแล้วมองเห็นหรือเปล่าอันนี้เขาไม่ได้ใส่ฐานมาให้นะครับเป
ันจะมีไฟ2สีนะครับแดงกับเขียวฐานก็จะใส่ตรงนี้นะครับเปิดฝาตรงนี้นะครับนี่ดึงยางออกก่อนนะครับแล้วก็หมุนจะมีฐานในนี้2ก้อนนะครับเล้งในการปรับหมุนก็จะมีอยู่5ระดับสีนะครับส่วนตรงนี้ขออนุญาตเปิดยางก่อนตรงนี้ก็จะเป็น adjust นะสำหรับซ้ายขวาเปิดฝาออกมานะครับใช้แนะนำใช้เหรียญ50ตังค์หรือเหรียญบาทมาบิดหมุนเอานะครับก็คือมันอยู่ด้านนี้เวลาเราจับเหรียญเข้าไปเราหมุนขวานะบางทีก็ใช้ไขควงได้นะครับแต่ผมจะไม่ค่อยแนะนำใช้ไขควงสักเท่าไหร่มือขวาอย่างนี้นะครับดอทจุดดอทก็จะมาด้านขวาถ้าเกิดคลายนะครับคลายดอทก็จะไปด้านซ้ายเช่นเดียวกันถ้าเป็นบนล่างถ้าเกิดคลายออกมาหมุนขวาจุดจะยกขึ้นนะครับถ้าเกิดคลายทวนเข็มจุดจะตกลงอันนี้ถ้าใครมีดอทรุ่นนี้ก็ปรับวิธีการปรับก็ประมาณนี้นะครับขออนุญาตใส่ยางก่อนนี่อารมณ์ก็จะประมาณนี้ครับEmploy คาเฉียงนะครับ RD 2000ถ้าเป็น RD 3000อันนี้ RD 2000ก็จะเป็นฐานกระดุมนะครับถ้า RD 3000ก็จะเป็นตัวเขาจะสั้นลงนิดนึงแล้วก็จะเป็นฐานแบบบิดหมุนฐาน3202นะครับบิดด้านข้างนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะฮะผมจะมาทำรีวิวที่เป็นดอทแต่ละรุ่นให้จากในตู้เนาะใช้วิธีการแบบหยิบในตู้ออกมาแล้วก็มาพรีเซนต์ให้ก็แล้วกันนะครับนะก็คงจะเร็วๆนี้แหละคิดไว้เหมือนกันแล้วก็มีอีกคลิปนึงที่อยากส่วนตัวผมอยากจะทำรีวิวก็คือเป็นรีวิวการปรับพ็อปอัพของปืนสั้นแต่ละยี่ห้อนะครับอันนี้ชัยยศก็อยากจะทำอยู่แบบว่าก็ปรับแบบไหนบาริต้าปรับแบบไหนเนี่ยแล้วก็ซิกหรือว่า1911ปรับแบบไหนแล้วก็จะมาวางเรียงรวมกันเรียงรวมกันแล้วก็มาพรีเซนต์ให้ทีละตัวเนาะโอเคสำหรับของที่วางตรงหน้าต่อไปอีก1ชิ้น X300นะครับไฟฉายอัลตราไฟ X 300ก็ตัวนี้ให้ความสว่าง800ลูเมนนะขาปรับขาเปลี่ยนนะครับในการขาที่ขาล็อกนะฮะแล้วก็สารกันความชื้นแล้วตัวบอดี้ของไฟฉายตัวนี้นะเป็นฐาน 123A นะครับหน้าหลังตรงไฟฉายก็จะติดโลโก้นะครับซุปเปอร์ไฟตัวบอดี้ตัวเรือนของไฟฉายเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมงานค่อนข้างดีนะครับกดตรงนี้กดตรงนี้แล้วเปิดออกอันตัวนี้นิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตใส่ฐานให้ชมเนาะอุ้ยตายแล้วฐานเราก็ไม่ค่อยมีละฐานแบบนี้นะครับฐานแบบนี้ฐาน 123A ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมมันจะบอกบวกลบนะฮะบวกฝั่งนี้ลบฝั่งนี้นี่ครับโคตรสว่างเป็นลำนะบิดซ้ายขวานะบิดซ้ายขวาสำหรับคนที่ใช้ปืนสั้นอยู่กิ๊บปืนอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วบางทีนิ้วโป้งเขาจะมาอย่างนี้แล้วก็เขี่ยก็คือใช้ปลายนิ้วเขี่ยอย่างนี้ได้นะเขาออกแบบมาถ้าติดพวกรางพิคาตินี่ M4 ก็รูดเข้าได้เลยตัวนี้จะค่อนข้างเวิร์ก2ข้อตาตากล้องโอเคนะครับมีอีก1ตัวที่มีออเดอร์มาเพิ่มเติมนะครับของที่ร้านแล้วก็ดอทเอคอกเราเอคอกเราไม่ได้มานะครับวันนี้แต่เรายังพอมีของสต็อกอยู่ดอท IMR ตัวเล็กอันนี้มาหลายตัวอยู่นะครับนิยมติดปืนกล็อกนะครับเพราะว่าเขามีเมาส์ของกล็อกให้ดอทจิ๋วนะครับดอท IMR หน้าเลนเป็นเลนตัดแสงเวอร์ติโคดนะครับอันนี้รางที่ให้มาเป็นรางพิคาตินี่ก็คือวางราง20มิลวางได้นะครับมีคนเอาไปติดไม่น่าเก็บแล้วติด NS เนี่ยแต่เขาแปะด้านข้างแปะด้านข้าง NS แล้วก็มองภาพออกไหมเดี๋ยวนะครับผมมี NS อยู่มีคนทำแล้วนะ NS อันนี้ที่อยู่ในตู้เขาแปะอย่างนี้นะครับใส่ดอทตัวนี้นะแปะอย่างนี้แล้วก็มองข้างๆคือปกติซูมใช่ไหมแต่ต้องการยิงเร็วเขามองด้านข้าง
ผมก็ก็แปลกดีเหมือนกันนะฮะก็คิดได้นะแต่ว่าอยู่ที่จินตนาการของเจ้าของปืนนะครับว่าเขาจะชอบแบบไหนแล้วก็มีตัวในกล่องลืมพูดไปอันนี้ดอทนะฮะตัวดอทออกมาแล้วก็มีตัวฐาน32นะครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงฐานจำรหัสรุ่นไม่ได้2032อ่ะ2032 1ก้อนตัวปรับตัวนี้เป็นตัวขันน็อตนะครับเพื่อเปลี่ยนเมาส์แล้วก็เป็นหกเหลี่ยมประแจสำหรับขันล็อกติดรางนะแล้วก็นี่ครับรางสำหรับเขาบอกเลยว่ากล็อกเมาส์ก็คือถอดศูนย์หลังของปืนกล็อกออกแล้วเอาตัวรางนะครับไปวางเมาส์ไปวางปุ๊บแล้วก็เอาดอทขันน็อตล็อกตรงสองตัวนี้นี่ฮะมีแบบนี้นะครับสำหรับวางแทนศูนย์หลังแล้วเราก็เอาน็อตตัวนี้ที่เขาให้มาเนี่ยขันร้อยขึ้นมาแทนศูนย์หลังแล้วก็เอาดอทนี้ไปวางแบบนี้ดอทก็อยู่ดอทตัวนี้ก็อยู่บนศูนย์หลังปืนครับเวลาเล็งก็อาจจะทำให้ดูรู้สึกว่ายิงง่ายขึ้นเท่ขึ้นนะครับข้างในก็มีผ้าเช็ดเลนมาให้โอเคตัวนี้ทางทีมงานที่ร้านนะครับช่างบอสช่างยนต์ได้ทำรีวิวลงช anel YouTube ไปแล้วนะครับวิธีการติดตั้งบนปืนกล็อกนะครับฝากไว้อีกหนึ่งตัวสำหรับดอทนะครับเมาส์กล็อกนะครับตัวนี้ IMR นะชื่อดอท IMR สโคปอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจรอบที่แล้วและแล้วมาไม่มีมานะครับตอนนี้มีเข้ามาเพิ่มก็จะเป็น 3.9 หน้า40 AOE นะครับก็มีไฟ3สีเป็นสโคปทรงสไนเปอร์แปะแกะกล่องมาเดี๋ยวนี้เขาก็จะให้เป็นขาครับขาจับกล้องมาให้1ชุดแล้วก็ปัจจัย6เหลี่ยมสำหรับขันอัดนะฮะขันอัดขาจับแล้วก็นี่ฮะฐาน302 2032สไนเปอร์นะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้งานจะค่อนข้างดีนะครับเอาฝาหลังออกก่อนเอาตัวนี้เป็นบางแสงหน้านะครับสำหรับตรงรุ่นเลยสมมติว่านี่เป็นอย่างนี้คือเวลาไปติดตั้งในปืนจะค่อนข้างสวยงามนะครับอารมณ์ในวันนี้เพราะมีฝาป๊อปอัพหน้าหลังนะครับซูมหลัง9เท่านะฮะซูมหน้าดึงปรับระยะซูมหลาดึงหลานะฮะดึงหลาความไกลก็ดึงได้150ฟุตนะครับหมุนจากตัวนี้นะฮะดึงความชัดความเบลอของหลาแล้วก็ตัวนี้ไฟก็จะมี3สีนะครับไซทานไฟก็จะมี3สีแดงเขียวน้ำเงินตัวนี้มันจะปรับสูงต่ำนะครับหรือว่าซ้ายขวาเวลาจะหมุนก็คลายนะคลายให้มันฟรีแบบนี้แล้วก็หมุนฮะนี่หมุนขวาขึ้นนะครับคลายตกซ้ายนี่เหมือนกันหมุนคลายให้ฟรีนะครับหมุนขวามาซ้ายถ้าเกิดคลายหมุนขวามาขวาคลายไปซ้ายครับตัวนี้นะนี่ครับโอเคหรือให้ชมแล้วก็ประกอบกลับให้ด้วยนะครับไม่เป็นภาระของลูกหลานนะฮะรีวิวเสร็จก็เก็บเลยนะเก็บเข้าสต็อกโอเคสำหรับอุปกรณ์แต่งนะครับประมาณนี้แล้วก็มีที่เป็นอุปกรณ์แต่งภายในนะครับวันนี้ก็จะเป็นพวกเฟืองลูกสูบดีเลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็มอเตอร์ก็ที่มีมาเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับมาถึงตรงนี้เป็นแกนพันท้ายนะครับไม่เป็นไรอันนี้แกนพันท้ายมีโลโก้ตัวหนังสือนะครับแล้วก็แหวนหลังหมุนนะครับแล้วก็มีสีดำเราได้มาเซตหนึ่งจริงๆเรายังพอเหลืออะไรนะจริงๆเราสั่งสีแดงไปหมดแต่พอดีเฮียเขาน่าจะรับออเดอร์ไปแล้วแล้วก็ให้สีดำมาอีกมี2สีแกนท้าย CNC อลูมิเนียมแกนท้าย CNC อลูมิเนียมก็จะข้อดีก็คือตัวแกนเนี่ยเป็นเนื้องานอลูมิเนียมแท้ๆแล้วก็ขอบแกนเนี่ยนะครับบางลงเวลาเราใส่แบตเตอรี่25C นะ 1,200 ตอนนี้นะ 25C 1,300 20C 1,200 15C 1,100 เวลาใส่แบตเตอรี่เวลาเก็บเฟสหลังเนี่ยมันจะทำให้เก็บอุปกรณ์พวกเฟสพวกสายไฟง่ายนะครับเขาก็เลยผลิตท้ายเป็นตัว
แกนท้าย CNC ออกมาน้ำหนักก็จะเบากว่าแกนท้ายทั่วไปที่มีในท้องตลาดที่มันติดกระปืนมานะครับโอเคอันนี้ก็ลูกสูบรอบที่แล้วเราเป็นลูกสูบยี่ห้อ SS นะครับบางกระแสบางคนก็ชอบของ Energy นะครับ SS วันนี้เรายังมีออเดอร์อยู่หรือยังมีสินค้าอยู่เยอะนะครับเราก็สั่งเป็นของ Energy มาแทนเพราะว่า Energy เนี่ยแปลกเหมือนกันบางโทษนะฮะการเซตปืนของที่ร้านเนี่ยบางตัวนะครับเราเซตเป็นลูกสูบ SS แล้วมันคือลมมันไม่มาหรือว่าองศามันไม่ได้เสียงมันก็เลยเปลี่ยนบางทีคือการเกี่ยวของเฟืองบนมันเกี่ยวไม่ถึงแปลกเหมือนกันผมก็ยังมองดูแค่ไดมิเตอร์ห่างแค่ 0.5 มิลนะไม่ถึงมิลนะมันก็ทำให้เสียงปืนไม่โอเคดังนั้นปืนบางยี่ห้อเขาก็จะกินลูกสูบยี่ห้อนี้นะครับ Energy เพราะ Energy เนี่ยผมบอกก่อนว่าตัวของลูกสูบ Energy เนี่ยมันใช้คำว่าก๊อปส่วนเป๊ะก๊อปความเป๊ะของลูกสูบเดิมที่มาของมารูอีนะฮะลูกสูบเดิมที่มาจากโรงงานอย่างยี่ห้อ Golden Eagle เนี่ยฟันทุกฟันเนี่ยเท่ากันหมดเป๊ะเลยนะครับเอามาวางเรียงรวมกันเนี่ยฟันความห่างระยะฟันตรงนี้องศาได้เวลายิงเสียงก็เงียบกว่า SS ที่ผมใส่แต่บางตัวใส่ SS แล้วมันลื่นกว่าครับเสียงมันอยู่ที่คนเซตนะฮะเอางี้ก็แล้วกันมันอยู่ที่คนเซตอยู่ที่เราบางทีเพื่อนๆส่งปืนมาให้ที่ร้านทำเพราะอะไรครับเพราะร้านมันเซตแล้วจบเราพยายามทำให้จบที่สุดเพราะว่ามันอุปกรณ์อะไรทุกอย่างมันอยู่ที่เราอะไรที่เราจากประสบการณ์ที่เราเปลี่ยนแล้วเสียงไม่ได้นะครับเซตมันไม่มาเราก็จะเลือกใช้อุปกรณ์อีกยี่ห้อหนึ่งให้นะครับเอาง่ายๆว่าส่งมาที่ถ้าส่งมาที่ร้านทำให้ดีที่สุดนะบูท8มิลนะบูท GNP นะครับ6 7 8มิลมาครบหมดเลยนะตัวนี้นะฮะเห็นไหมเป็นบูทของ GNP นะครับบูทน้ำมันข้างในก็จะประกอบไปด้วยร่องของน้ำมันอยู่ถ้ามองดีๆจะเห็นเป็นร่องเวลาร่องน้ำมันเนี่ยมันดีอย่างนึงคือเราใส่เวลาเราทาจาระบีที่เฟืองแล้วก็เราปาดลงมาที่บูทนะครับตัวร่องที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะเก็บจาระบีเข้าไปไว้ข้างๆขอบๆเพื่อใช้ในการหล่อลื่นของแกนเฟืองนะครับนี่มันดีอย่างนึงนะกระบอกสูบเต็มกับกระบอกสูบหยดน้ำอันนี้ถ้าแต่งสปีดเราจะใช้เป็นกระบอกสูบหยดน้ำนะหยดน้ำเพราะอะไรครับเพราะเป็นรูปหยดน้ำไงฮะเป็นโฟร์วาล์วนะครับโฟร์ทางสำหรับเอาลมนะแล้วก็ถ้าเป็นแต่งแรงนะครับผมจะบอกเกือบทุกคลิปเลยนะครับถ้าคุณแต่งปืนแรงคุณต้องการให้ปืนแรงคุณต้องใช้กระบอกลมเต็มแล้วกระบอกลมเต็มแบบสแตนเลสนะถึงจะเอาลมได้ดีนะอย่างเช่นตัวนี้ Energy นะครับโอเคท้ายแบริ่งนะครับบางคนไม่รู้ท้ายแบริ่งนี่มีออเดอร์มามันไม่ได้ต่างที่สีนะโอเคเดี๋ยวให้มองภาพง่ายให้ดูนี้อันนี้ท้ายแบริ่ง V3 ก็คือท้ายแบริ่งแบบ AK เห็นไหมครับแกนด้านหลังไม่เหมือนกันนะด้านหลังปีกมันจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ท้ายแบริ่ง M4 แบบ V2 นะนี่สำหรับท้ายแบริ่งที่เป็นเกียร์ออริจินอลนะครับแต่ถ้าเป็นเกียร์บ็อกของENC หรือว่าจีนกงเวอร์ชันใหม่ๆมันก็จะเป็นท้ายแบริ่งแบบขันตูดแล้วแต่ว่าส่วนตัวผมแบบพวกเนี้ยค่อนข้างโอเคกว่านะครับดีเลเยอร์นี่ดีเลเยอร์เราใช้กับอะไรครับเราใช้กับเฟืองใส่ตัวไหนใส่ตัวบนใช่ไหมฮะดีเลเยอร์มาแล้วนะครับดีเลเยอร์เอเนจีรอบที่แล้วมันเป็นรอบที่แล้วเราเป็นของelement นะครับรอบที่แล้วที่เรามาเป็น element มันเป็นสีดำแต่บางคนบอกมันไม่เท่อยากได้สีน้ำเงินโอ้สั่งมาให้เต็มเลยเนี่ยนะครับ layer นะฮะก็เป็นอะไรนะอะไรของแต่งของเล่นนะฮะดีไปแกนของแต่งปืนภายในเฟื่องวันนี้เราพูดตั้งแต่ต้นคลิปแล้วก็เว้นไปนะหลอกให้อยากแล้วจับไปนี่ฮะ13:1นะครับ18:1 16:1ผมให้ดูตัวนี้อีกทีนึงทวนอีกกล้องทางนี้ครับใกล้ๆนี่นะอันนี้18:1นะอันนี้16:1เหมือนกันไหมดูดีๆฟันอันนี้จะออกนะครับแหลมๆตัวนี้จะออกเตเปอร์ปลายมันนะครับลงดีๆต่างกันแค่ทรงของเฟืองที่ปลายของขอบมันแค่นั้นเองครับ
แต่โดยทั่วไปแล้วนะครับเฟืองสองพวกนี้มีมิติหน้าตาแล้วก็รอบที่ค่อนข้างเท่ากันนะมองแล้วมันเท่ากันเลยก็เหมือนกับเฟือง12-1กับ13-1นะครับที่ต่างแต่อันนี้เพื่อนๆจะเห็นได้ชัด2เฟืองนี้18-1 16-1มองดีแทบไม่ต่างนะครับเหมือนกันนะแต่สิ่งที่ต่างจะเป็นอันนี้เฟืองสปีด13-1เฟือง16-1 18-1รอบเวลาหมุนของมอเตอร์มันจัดมันรอบมันได้เท่ากันเนาะนี่ครับดูตัวกลางเป็นหลักนะฮะก็คือตัวนี้ฟันรอบทดก็จะหนาขึ้นใหญ่ขึ้นเวลาเราแต่งสปีดนะตัวนี้รอบก็จะจัดขึ้นอย่างตัวนี้13-1เราใช้มอเตอร์ออริจินอลเดิมๆจากโรงงานพูดถึงมอเตอร์เดิมจากโรงงานของพวก ENC นะครับเฟือง13-1เนี่ยแบตเตอรี่โพ 15C เอาพื้นฐานเลยนะแล้วใส่เฟือง13-1เปลี่ยนเข้าไปเรทก็อยู่ประมาณ10 20 21เต็มที่ก็22บอลนะครับถ้าแบตเต็มๆไม่เกินนี้นี่คือมอเตอร์เดิมนะแต่ถ้าเป็น18-1 16-1เต็มที่เลยก็ประมาณ18บอลนะครับ18บอลอาจจะขึ้นจัดกระเฟืองเดิมมาประมาณ2เมตร2เมตรนะแต่ก็ผลจะมองเห็นไม่ค่อยต่างแต่ถ้าตัวนี้แต่งแรงเฟืองจะค่อนข้างเหนียวแต่ถ้าเป็น13-1แต่งแรงรูดครับนะบอกได้ว่ารูดถ้าเกิดคนกดไม่เป็นนี่คือลากสักชุดหนึ่งครึ่งแม็กรูดเลยนะเฟืองล้มเลยมันล้มตัวไหนส่วนใหญ่จะล้มตัวกะตัวล่างครับแต่เพื่อนๆลองดูตัวล่างดีๆนะนี่ตัวล่างของเฟืองทั้ง3ชุดนี้นะครับใช้ตัวล่างแบบเดียวกันหมดสลับกันได้นะครับตัวบนของเฟือง16-1 18-1สลับกันได้นะครับ2ชุดนี้สลับเฟืองกันได้หมดนะครับยกเว้น13-1เฟืองบนเฟืองกลางต้องใช้ของเขานะอันนี้ก็เป็นความรู้อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากกับเพื่อนๆที่ติดตามเรื่องของแต่งอยู่นะครับบางคลิปวิดีโอผมก็จะสอนแค่เปิดเกียร์นะครับเปิดเกียร์ประกอบติดเฟสอะไรพวกนี้ผมอาจจะไม่ได้แนะนำเรื่องของพวกเฟืองไปนะครับแล้วในอนาคตถ้ามีโอกาสก็จะมาวิเคราะห์แล้วก็ประกอบแล้วก็เรียงชิมให้นะมีคนอยากให้เราสอนตั้งแต่เริ่มต้นติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยโอเคถ้ามีโอกาสนะครับจะทำให้นะเพราะงานที่ร้านก็ค่อนข้างงานสั้นก็ค่อนข้างเยอะเนาะส่วนใหญ่จะเป็นงานปืนสั้นนะครับงานน่าปวดหัวปืนสั้นทำยากนะบอกก่อนทำยากปืนสั้นส่งมาซ่อมเยอะครับช่วงนี้เพื่อนๆเลยครับนั่งซ่อมกันทีหลังขดหลังแข็งครับยันเช้ายันสว่างบ้างบางทีนะครับถ้าโทรมาตอนเช้าๆแล้วทางเราไม่รับอย่าตกใจครับบางทียังไม่ตื่นประมาณหลังเที่ยงไปอย่างนี้จะเริ่มสแตนบายกันละนะครับจนถึง 4-5 ทุ่มนะโอเคตอนนี้มีชิมริมนี่ก็ชิมนะครับชิมนี่ใช้กับเฟืองใช่ไหมครับเวลาเพื่อนๆเลียงชิมนะครับก็จะต้องเอาเสียบอยู่ตรงแกนเฟืองต่างๆแล้วก็ประกบเหมือนที่ผมเคยสอนไว้รีวิวเนาะว่าเรียงชิมทำยังไงนะครับอันนี้เป็นชิมเฟืองชิมเฟืองก็จะมีเบอร์นะครับดูดีๆมีลูกค้ามาที่ร้านอยากดูดีดูเขาบอกเขาดูรีวิวของเรานะครับต้องขอขอบคุณด้วยที่ติดตามเรารีวิวของเราแล้วเราก็วิเคราะห์เรื่องเฟืองไว้นะครับว่าเรียงชิมแบบไหนนะเหมือนในคลิปเราจะพูดเรื่องขนาดของชิมด้วยเพื่อนๆดูดีๆนะครับชิมจะขนาด6มิล นะครับแต่ว่าจะมีเบอร์ 0.1 0.2 แล้วกระโดดไป 0.4 นะครับเขาบอกอยู่ตรงหน้าซองนี้ 0.1 0.2 0.4 ก็คือชิมมันจะมีเบอร์บางกลางแล้วก็หนาอันนี้ก็คือชิมดูดีๆนะฮะเวลาหยิบใช้ปลายนิ้วแตะขึ้นมาแล้วก็เสียบลงไปนะครับจารบีแตะด้วยนะครับเวลาเรียงชิมก็ต้องค่อยๆใช้เทคนิคในการเรียงนะครับเสียบเข้าเสียบออกหัวแอนเดอร์สันนี้ช่างบอสเป็นคนใช้เปลืองมากนะครับหัวแอนเดอร์สันตัวนี้ของ VS เนี่ยดูดีๆครับมันดีอย่างนึงเห็นไหมมันมียางโอลิงอยู่ตรงนี้ให้มันจะใส่อยู่ตรงขอบถ้าเป็นยางเดิมของโรงงานโทษทีถ้าเป็นหัวแอนเดอร์สันเดิมของโรงงานมันก็จะเสียบเข้าไปในหัวกระบอกลมเอาหัวแอนเดอร์สันเนี่ยเสียบเข้าไปในหัวกระบอกลมใช่ไหมครับแต่ยางขอบมันนะยางขอบของแอนเดอร์สันเนี่ยมันจะถ้าเป็นของเดิมมันไม่มียางแต่ถ้าเป็นหัวเราเส้นแต่งแบบนี้มันจะมียางอยู่ตรงขอบเวลาลมมันพ่นมาจากหัวกระบอกลมหรือกระบอกลมเนี่ยมันจะเก็บขอบให้ด้วยดังนั้นเวลายิงเนี่ยมันจะให้ลมค่อนข้างเสถียรถ้าใช้หัวเราเส้นตัวนี้อันนี้พูดถึง V2 M4 นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวนี้ที่ใครแต่งสปีดหรือแต่งแรงกันที่ร้านไปบางทีเราก็จะเซตเป็นตัวนี้ให้นะครับถ้าลูกค้ารีเควสต์มาโอเคครับ
ทั้งหมดละแล้วก็มีหน้ากากครับนี่เครื่องป้องกันกระสุนนะครับหน้ากากแกะสักอันนึงก่อนอันนี้เราจะเรียกว่าหน้ากากบางคนเขาเรียกหน้ากากชาวนานะครับส่วนตัวผมจะเรียกหน้ากากสก็อตตะข่ายนะครับบางคนก็เรียกหน้ากากสก็อตจีนนะครับนี่ครับนี่มันก็เวลาโดนยิงเข้าตรงนี้มันก็จะแฉลบขึ้นไปนะครับโดนผมโดนอะไรเข้าตรงนี้ก็แฉลบตัวนี้ก็จะอันนี้ลูก BB 6มิลครับก็คืออย่างนี้นะไม่เข้ารูนะเห็นไหมไม่เข้ารูมันจะค่อนข้างหนานะครับแล้วเวลาใส่หายใจจะค่อนข้างดีแล้วบังนี้เลยเห็นไหมบังหูซ้ายขวาบังคอด้วยแต่บางคนบอกมันเกะกะที่คอก็สามารถดึงแผงตัวนี้นะครับออกได้เลยก็จะเหลือแค่ตรงนี้ที่กันไว้ก็โอเคอยู่นะครับมันให้ความหนาค่อนข้างส่วนตัวผมนะผมให้เลย 98% ตัวนี้เรื่องการเซฟนะครับยี่ห้อนี้จะค่อนข้างดีโอเคนะครับสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูทางนี้บ้างนะครับจะเป็นชุดพลังงานละฝั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องความแม่นยำนะครับท่อ300 285 363 407แล้วก็650อย่างเช่นท่อยาวๆเนี่ยก็จะเป็นท่อของสไนเปอร์นะที่เราจะส่งไปมิลลิ่งที่โรงงานกึ่งนะให้เขากึ่งมิลลิ่งกึ่งปาดตีเกลียวนะครับให้มันพวกทีไม่ใช่ตีเกลียวดีมิลลิ่งนะฮะกีดล่องกีดล่องให้มันใช้กับพวกสไนเปอร์ได้นะพวกนี้ก็จะเป็นยี่ห้อมิลิทารี่นะครับก็ใช้อันเตอร์ไฟนะครับสเต็ปเดียวกดตูดนะครับก็ประมาณ800ลูเมนเช่นเดียวกันนี่ที่เราใช้ทุกทีในคลิปวิดีโออะไรเพื่อนๆนี่แหละครับที่เราใช้ทุกทีในคลิปวิดีโอนั่นแหละเวลาเราไปยิงยิงเทสหลังร้านแต่ส่วนใหญ่นะครับไฟฉายตัวนี้ข้อดีของไฟฉายนี่ก็คือรางตัวนี้คอเนี้ยมัน25มิลเวลาเราใส่ขาจับเลนนะจับเข้าไปแล้วก็ไปแปะตรงที่ปืน BB อ่ะมันลงร่องได้พอดีนะครับเราก็เลยออเดอร์มาเป็นตัวนี้ค่อนข้างเยอะแบตเตอรี่วันนี้เรามี 15C1100 นะครับมันจะมาเป็นกล่องแบบนี้154,100 12C1200 อันนี้24ครับ 12C1200 อยู่นี่นี่ครับแล้วก็24,600นะครับจะของไฟฟ็อกนะแต่ว่าแพ็กเกจของโรงงานนี้เขาทำเป็นสีน้ำเงินมานะครับแล้วก็ตัวชาร์จกล่องชาร์จบาลานเซลก็หม้อแปลงชาร์จบาลานเซลชุดของเขาอันนี้ก็คือชุดชาร์จกับแบตเตอรี่ก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าใครชมรีวิวใน channel YouTube มันก็จะแบบนี้จัดกับปืนนะครับสปริงเรามีเบอร์120แกเดอร์แท้นะครับ130แกเดอร์แท้นี่มีอันนี้ศูนย์หน้าศูนย์หลังไดมอนด์มาใหม่นะครับส่วนตัวแล้วบอกเลยว่าค่อนข้างแพงนิดนึงเนาะแต่ว่ามันสวยอ่ะมันเป็นอลูมิเนียมส่วนด้านหลังไดมอนด์เป็นรูปเพชรเนาะพับได้นะพันกว่าบาทพันนิดๆนะนี่รู้สึกจะ1,200ครับคู่หนึ่งนะแล้วก็มีมอเตอร์มานี่ครับ M140 นะฮะแพ็กเกจใหม่รอบนี้เข้ามาให้เป็นกล่องพลาสติกสวยๆมาเลยนะครับไฮท็อกพาวเวอร์นะตัวนี้ก็ส่วนใหญ่เราใช้แต่งปืนทั้งสปีดทั้งแรงเราใช้ตัวนี้นะครับท็อกบวกสปีด M140 ออเดอร์ได้นะครับสินค้าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถออเดอร์ไปแต่งเองได้นะครับใครที่คิดว่าแต่งปืนเองได้ดูตามคลิปแล้วทำได้ก็ยินดีครับสปริงก็30แท้เหลือทั้งนี้ครับอีกนิดเดียวเป็นชุดที่เป็นเพจก้านธงนะครับวันนี้จะเป็นงานของ Golden Eagle หรือจินกงนะครับก้านธงนะครับเสียมสวมกับฮอร์เซิร์นเมื่อกี้ที่ผมพูดให้ฟังนะสวมกันนะครับก้านธงตัวนี้สีนี้จะค่อนข้างเหนียวนะครับไม่ค่อยเจอว่าหักว่าขาดนะครับ
แล้วก็มีชุดคอนแทคอันนี้หากันจ้าระวันเลยนะช่วงก่อนของขาดชุดสายไฟคอนแทคนะครับหลักๆเลยที่จะใช้กันก็คือตัวนี้ตัววิ่งชนตัวนี้ตัววิ่งชนคอนแทคเวลาไกลกดนะครับเขาก็จะวิ่งชนหน้าสัมผัสใช่ไหมครับเวลากดมันก็จะวิ่งชนหน้าสัมผัสส่วนใหญ่ตัวนี้จะไม่จะอาร์จะเสียแล้วก็ตัวล็อกเซมิออโต้ตัวข้างๆตรงนี้นะครับชอบเย็นก็ทำให้ปืนเราไม่สามารถยิงเซมิแล้วล็อกอยู่ส่วนใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนชุดนี้แล้วก็บางคนปืนไม่ติดเฟสนะครับไม่ติดเฟสก็จะเปลืองหน้าสัมผัสเปลืองตัววิ่งชนก็จะเปลี่ยนสายไฟชุดตัวนี้อยู่บ่อยๆนะครับเก็บเสียงวันนี้เรามี4นิ้วแล้วก็5นิ้วมานะครับก็จะเป็นลายหัวกะโหลกอันนี้5นิ้วนะครับแล้วก็4นิ้ว4นิ้วเราจะออเดอร์มาเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเราขายกับจัดเซตปืนสั้นนะครับนี่ฮะจะเป็นลายกะโหลกเหมือนกัน4นิ้ว5นิ้วนะครับสายสะพายนะครับสุดท้ายแล้วนะสายสะพาย MS3 โทษทีสายสะพายแมคคู MS2 แมคคูไดนามิกนะครับงานจะค่อนข้างดีอันนี้ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าหัวเป็นหัวเหล็กนะมันเป็นอลูนะครับไม่ใช่เหล็กนะบางคนเรียกหัวเหล็กนี่ครับสายห้อยปืนใช้ได้กับบุกซอง M4 ปืนจริงทั่วไปได้หมดนะครับมีวิธีการใส่อยู่รู้สึกจะ3หรือ4แบบนี่แหละครับคู่มือเขาจะบอกอยู่ตรงนี้มีวิธีห้อยอยู่4แบบทำตามที่เขาบอกนี้ได้นะครับมีคู่มือในการใช้งานบอกแล้วก็มีเพื่อนๆแฟนเพจเรียกร้องมาบอกว่าถ้าทำรีวิวก็แนะนำมีดสักหน่อยเดี๋ยวนะครับอยากไปเรามีตัวนี้มาครับคาราบิดนี่ครับอันนี้มีดพกมีดพับนะครับมีดใช้งานใช้สอยตัดเชือกตัดฟางตัดอะไรก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้มีดทรงคาราบิดนะครับทรงคาราบิดเวลาจับเขาจะจับอย่างนี้ครับคาราบิดจับคล้ายๆจับหมัดแต่ส่วนใหญ่ก็ที่ผมเห็นใช้ก็จะใช้ครับเดินมาปุ๊บกรีดกล่องกรีดกล่องเข้าป่านะครับฝนไม้ฝนมีดครับแล้วก็ทรงคาราบิดอันนี้ทรงออกแนวสดใสนะอันนี้มีดพับนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดพกมีดพับนะพวกมีดพวกนี้ก็จะเวลาเก็บก็จะกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็ดันเราดันเข้ามาก็จะมีการพับกันนิ้วตัวเองฮะใช่ไหมดันเข้ามาแล้วก็ล็อกนี้ประมาณนี้นะครับมีหลายลายนะมีหลายลายประมาณนี้นะครับนี่นะชอบลายไหนบอกได้นะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนี่ครับประมาณนี้ครับทรงออกทรงคาราบิดกันนะครับลายทหารนี่ชอบไหมประมาณนี้นะครับเกอร์เบอร์นะครับสมิธพวกนี้นะครับก็จะเป็นจริงๆมีดก็คือมีดนะครับมีดไม่มีของแท้ไม่มีของก๊อปนะครับมีดของแท้แท้ยี่ห้อแท้ๆผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องมีดนะครับยี่ห้อแท้ๆส่วนใหญ่ที่ผมเจอเคยคุยกับคนที่เขาเล่นมีดก็เขาก็บอกว่าถ้าแบบอย่างดีเลยก็ 2,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทขึ้นไปอย่างนั้นนะครับคือหมายว่าของแท้ของสมิธของอะไรไปเลยงั้นส่วนใหญ่ผมว่ามีดมันก็คือมีดอะส่วนตัวผมนะมีดมันก็คือมีดมันก็คือเหล็กนะเวลากรีดเวลาแทงก็ตายเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ว่าส่งเสริมให้เกิดความรุนแรงนะแต่เหล็กก็คือเหล็กนะฮะดังนั้นที่ร้านเราไม่ค่อยได้เน้นขายพวกมีดสักเท่าไหร่แต่ก็มีนี่ครับมีดแต่ก็มีน้องๆ นะครับช่วงรอดอช่วงที่เขาเข้าค่ายนะครับก็จะมาหาดูอย่างเช่นพวกนี้นะครับก็จะมาพร้อมฝักพร้อมกับฝักหรือว่าตัวซองเก็บนะครับอย่างเงี้ยเข้าค่ายรอดออะไรประมาณนี้ขออนุญาตไม่แกะเนาะมันเก็บยากแล้วก็มีเดินป่าแล้วออกแนวเดินป่าก็จะประมาณนี้นะครับบางคนก็ซื้อมาดูมีดที่ร้านก็ไปสะสมนะครับประมาณนี้เขาก็จะมีฝากมาให้เดี๋ยวผมแกะให้ดูสักอันนึงสมมุติว่านี่สีดำประมาณนี้นะครับ
หน้าตามันจะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ด้านนิดนึงนะครับอย่างนี้โค้ดพวกนี้ใช้เหล็กอย่างดีมาทำนะครับด้ามกับมีดตัวเดียวกันเลยนะก็ใช้เข้าป่าได้ครับน้ำหนักเหล็กก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับฟันต้นไม้ฟันอะไรได้อยู่อย่างช่วงที่เขาเข้าค่ายรดอช่วงหน้าหนาวนี่นะครับก็จะมีน้องๆมาหาพกมีดทางนี้ที่ร้านจริงๆส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้เน้นขายมีดสักเท่าไหร่แต่ก็พอมีติดมาบ้างนะครับพอมีติดมาบ้างเวลาเข้ามาดูปืนวีวีกันของเดินป่านี่ครับงานไทยก็มีนะบางทีก็มีแบบนี้นะครับบางคนก็ชอบแบบมีฝาพลาสติกเก็บอย่างนี้อันนี้ออกทรงอันนี้เป็นโคลอมเบียเนาะออกทรงคล้ายๆทรงแลมโบ้นะครับตัดเชือกตัดอะไรได้อยู่นะครับมีดประมาณนี้จะมีสีนี้ด้วยนะครับเล็กๆราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับพวกนี้นะครับมีก็จะราคา300นะครับราคาเริ่มจริงๆพวกนี้ครับนี่พวกมีดนี้นะครับเล็กๆอย่างนี้ที่เขาพกเอาไว้ตัดเชือกตัดอะไรกันก็เป็นมีดพกมีดพับนะฮะอเนกประสงค์เริ่มต้นก็200อย่างเงี้ยครับ150 200 300 400 500แล้วแต่ทรงนะครับเขาก็มีแต่ราคาไว้อย่างสวยๆก็มีประมาณนี้คือมันก็เยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากให้เราแนะนำก็ทักข้อความทางเพจทางไลน์มาก็ได้นะครับบอกขอดูมีดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะถ่ายในตู้รวมๆให้ชมอันนี้เกอร์เบอร์นะครับตัวนี้ไม่ได้เอามาประมูลขายนะครับมีดพวกนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายหน้าร้านนี้นะครับ350 400อะไรประมาณนี้นะฮะเราไม่ได้ขายแพงมากมายแล้วมีดพกมีดพับอันนี้ก็เริ่มต้น300 400 500นะก็จะประมาณนี้ถ้าใครอยากช่างก็ลงถ้าใครอยากดูแบบเรามีไม่เยอะเนาะถ้าใครอยากดูแบบตัวเต็มๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าทักไลน์เข้ามาเราก็จะถ่ายรูปรวมๆให้ดูนะถ้าเพื่อนๆอยากดูไม่เยอะครับไม่เยอะเพื่อนๆอยากดูมีดประมาณพับมีดพกมีดพวกแบบยาวๆอย่างนี้นะฮะก็มีนะเดี๋ยวเอามันล็อกอยู่ผมก็ไม่เคยเก่งเรื่องมีดนะแต่ที่ส่วนตัวแล้วก็เอามาติดร้านนะครับเพราะว่าชอบอยู่อย่างนี้เข้าป่าได้นะครับเอาละประมาณนี้นะวันนี้คลิปวิดีโอนี้ก็มาแนะนำนะครับให้รู้จักสินค้าอะไรแต่งปืนภายในแล้วก็มีแฟนๆเรียกเรามาว่าเอ้ยพี่ถ่ายรีวิวก็ทำรีวิวคลิปมีดสั้นๆให้ดูบ้างว่าจะได้เลือกบ้างจริงๆก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าอยากเลือกจริงๆอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปแล้วก็ตัวเองก็วงมาก็แล้วกันว่าอยากดูตัวไหนแล้วก็จะได้เปิดไปส่งไปให้ดูเพราะมันเยอะถ้าเกิดใจดีๆมากถ้าเกิดวอล์กอินเข้ามาที่หน้าร้านหรือว่าแบบเข้ามาหาเรานะช่วงตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง3 ทุ่มของทุกวันนะครับหยุดวันอาทิตย์ที่ร้านนะก็เพื่อนๆท่านใดที่ติดตามช่อง YouTube ของเราก็จะรู้ดีว่าเราจะแนะนำสินค้าพรีเซนต์สินค้าแล้วก็สอนแล้วก็บอกวิธีการประกอบสำหรับคนที่รักในกีฬาบีบีกันนะแล้วก็อุปกรณ์เดินป่าบ้างนะเพื่อนๆที่ติดตามช่องอยู่ก็จะรู้ดีว่าที่ร้านเราก็เป็นร้านขายสินค้าแต่ว่าเราค่อนข้างที่จะไม่ได้พูดทีนะที่เราไม่ได้พูดเรื่องราคาเข้าไปหมดนะเรากังวลในเรื่องของช่อง YouTube ของเรานะครับว่าผลงานที่เราทำไว้ในหลายๆคลิปวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนซ่อมการแข่งขันการที่เราทำเกี่ยวกับวงการบีบีกันนะครับคลิปวิดีโอเหล่านั้นมันจะถูกลบออกจากช่อง YouTube หรือว่าบางคลิปวิดีโอก็คือช่องอาจจะโดนปิดนะครับในเรื่องของการขายเหมือนที่ผมบอกกับทุกๆคลิปเลยว่าเขาไม่ให้เราขายสินค้าบนช่อง YouTube อะไรก็ช่างที่มันเป็นเกี่ยวกับปืนอาวุธปืนนะครับสิ่งเทียมอาวุธหรือว่าของแต่งที่มันล่อแหลมนะครับอย่างพวกเนี้ยที่เรามาทำคลิปวิดีโอเนี่ยผมทำได้เพียงรีวิวแนะนำสินค้าคือแนะนำสินค้าพรีเซนต์สินค้าบอกชื่อบอกลักษณะนะครับขนาดน้ำหนักอะไรพวกเนี้ยได้แต่ถ้าว่าให้ผมมาพูดราคาทุกอันทุกชิ้นมาพรีเซนต์ขายไปเลยเนี่ยเขาไม่ยอมให้เราทำอย่างนั้นนะครับเพราะเราคุยมาแล้วนะครับเราคุยกันคือเราคุยกับคนที่เขาทำมาแล้วนะครับทำช่องยูทูบมาก่อนหน้านั้นแล้วเราคุยกับทางเฟซบุ๊กมาเฟซบุ๊กนี่ก็
เรามีอินบ็อกซ์อีเมลคุยกับเขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพของอะไรเขาให้เราโพสโชว์สินค้านะครับโพสโชว์ผลงานที่ทำแต่เขาไม่ให้เรามาขายใส่ราคาโพสไปใส่ราคายังไม่ได้ YouTube ก็เหมือนกันรีวิวไปพูดไปใส่ราคาไปเขาไม่ให้เราทำเขาให้เราทำคลิปวิดีโอออกแนวสารคดีนะครับแนวสถานการณ์แนวสร้างสรรค์เท่านั้นดังนั้นผมก็มีข้อจำกัดของผมก็คือผมทำรีวิวได้แต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรายังมีผลงานหลังๆหลักๆหลายๆคลิปวิดีโอที่เรายังทำไว้ให้เพื่อนๆหลายๆคนดูเป็นประโยชน์นะครับเราไม่ได้มาขายของแบบเป็นเรื่องเป็นราวบนนี้ถึงบอกว่าทุกคลิปวิดีโอนะครับสนใจให้อินบ็อกซ์เข้ามาคุยกับเราทาง Facebook นะแล้วก็ทาง LINE @แต่ต้องชื่อคลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆใช้นิ้วเพื่อนๆจิ้มตรงชื่อคลิปวิดีโอเดี๋ยวลิงก์ QR code จะปรากฏขึ้นนะลิงก์ QR code ปรากฏขึ้นก็แอด LINE แอด Facebook เข้ามาคุยกันแล้วกันเนาะสำหรับรีวิวนี้นะครับวันนี้ช่างยนต์บิวกันลำปางและร้าน Info บิวกันจังหวัดลำปางก็ต้องขอจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะพูดเยอะนิดนึงถ่ายคลิปต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรดีมานำเสนอให้เพื่อนๆก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ Channel ที่ร้านด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ